เอามาต่อกันที่อีกหนึ่งนักร้องซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยคนนี้นะครับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตครับล่าสุดเนี่ยได้มาร่วมงานทำบุญครบรอบ34ปีจิมเอ็มแกรมมี่บอกเลยครับซุปตาร์อย่างพี่เบิร์ดออกงานทั้งทีเนี่ยนักข่าวบรรดาสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็ไม่พลาดที่ต้องคว้าตัวเนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยนึงเพราะแฟนเพลงหลายคนก็ต่างคิดถึงนะครับอยากจะชมผลงานใหม่ของพี่เบิร์ดสักทีล่าสุดครับแฟนเตรียมเฮได้เลยนะครับเพราะพี่เบิร์ดบอกว่าเพลงใหม่เนี่ยใกล้คลอดออกมาให้ติดตามกันแล้วนะจ๊ะรวมไปถึงนะมีอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่จู่ๆเนี่ยก็มีเพจดังนะคะลงข่าวค่ะทำนองบอกว่ามีโมเดลลิ่งอ้างตัวเป็นหลานนักร้องดังจากนั้นเนี่ยหลอกเงินคนที่มีความฝันว่าอยากเป็นดารานะคะสูญเสียเงินไปร่วมล้านบาทเลยค่ะค่ะซึ่งหลังจากมีการโพสต์ข้อความต่างๆลงในคอมเมนต์นะคะก็มีการตั้งข้อสงสัยแล้วก็พูดถึงนักร้องดังที่ถูกแอบอ้างค่ะหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องดังอักษรย่อบอใบไม้ค่ะและคนที่พุ่งเป้าไปที่พี่เบิร์ดธงชัยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะและสรุปแล้วเนี่ยคนนั้นก็คือญาติพี่เบิร์ดจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปเคลียร์ทั้งหมดจากพี่เบิร์ดกันเลยค่ะมีงานของพี่เบิร์ดที่ก่อนหน้าที่บอกจะพี่เบิร์ดน้ำลายสอมากเลยนะครับคืองานตัวนี้พี่เบิร์ดเสร็จไปแล้วด้วยครับเมื่อรอพระราชพิธีส่งเสด็จเสร็จแล้วพี่คิดว่าวันจันทร์นี่แหละวันจันทร์นี่เดี๋ยวพี่เบิร์ดไปปั้มก่อนเสาร์ที่นี้แล้ววันจันทร์น้องๆจะได้เห็นกันแล้วสไตล์เพลงเป็นที่ต้องจ่าพี่ได้ทำงานร่วมกับน้องๆหลายคนที่เราไม่เคยร่วมงานกันมาเลยนะครับไม่เคยเลยแล้วก็ได้มาร่วมงานกันนะครับแล้วก็ยังมีสแตนดาร์ดเวอร์ชันของพวกเราที่พวกเราเคยคุ้นกันฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเป็นปีที่เราจะอยู่ใกล้ชิดกันเราจะเสิร์ฟกันทั้งปีเลยครับนางเอกมิวสิกก่อนเลยคนลุ้นจะมีใครบ้างปีนี้พี่อย่าว่าแต่น้องลุ้นเลยพี่ก็ลุ้นเดือนหน้าจะเป็นเดือนของ MV ครับมันแซ่บมากเลยครับว่ามันจะแซ่บจริงคอนเสิร์ตก่อนมาบีเป็นคอนเสิร์ตครับแล้วก็เดิมเดิมไหมครับเดิมๆนี่แปลว่าอะไรครับที่อาจจะเป็นแบบเบิร์ดแบบเบิร์ดเบิร์ดมีแน่นอนครับจะลิงก์ไปถึงแบบเบิร์ดเลยเดือน November ตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปครับมีกำหนดยังครับว่ากำหนดเรียบร้อยแล้วครับ16พฤศจิกายนปีหน้าครับเป็นต้นไปที่ไม่รู้เรื่องไม่มีครับไม่มีที่บอกว่าถ้าเป็นหลานจริงๆก็คงต้องมีการสื่อสารกันถ้าเป็นอะไรไม่มีไม่มีบริลลิ่งไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้สิ้นเลยครับไม่รู้เรื่องเลยแล้วว่าถ้าเป็นญาติกันก็คงไม่ใช่ญาติแล้วครับพี่มีไปเยอะแล้วครับมีตั้งแต่มีฉีดลกแกะลกแพะอะไรนะครับว่าบอกพี่ไปเยอรมันพี่ในวีซ่าในพาสปอร์ตพี่ยังไม่มีเยอรมันเลยก็มีการทะเลาะตบตีกันสำหรับคนที่รู้จักพี่นะครับแล้วก็คนที่แอบอ้างเขาคงได้รับผลกรรมไปแล้วทีนี้ใครจะดำเนินกรรมต่อก็สาธุเราเคยไม่ซีเรียสแล้วก็ไม่พี่เคยซีเรียสครับต้นตอว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวอย่างเราเชื่อแบบอ้างไม่เป็นไรครับพี่ไม่รู้เรื่องจริงมาหาต้นพี่ก็ไม่มีที่มันมีผลมาถึงเราไหมครับว่าคนอาจจะเข้าใจผิดว่าจะไม่ได้ดูทีวีไม่มีโซเชียลไม่มีครับไม่มีเพราะว่าแฟนเพลงพี่เนี่ยเติบโตมาด้วยกัน30ปีเขาจะรู้ว่ามีอะไรก็ต้องคุยกันเนี่ยต้องคุยกันอย่างเงี้ยครับถ้าเบื่อไปอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บอุ๊บอิ๊บเนี่ยไม่ใช่พี่แล้วอย่าไปให้การสนใจแล้วก็อย่าให้การสับสนเด็ดขาดถ้าบอกว่าไม่ได้ออกจากปากตัวเองแต่ถ้าบอกว่าเขาทำความดีกันอยู่ก็ทำไปพี่ไม่เกี่ยวนะครับเรื่องผลงานเนี่ยก็กำลังจะมีผลงานใหม่ให้ติดตามกันเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าแย้มมาด้วยบอกว่าอาจจะมีคอนเสิร์ตปลายปีหน้าครั้งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปได้นะคะส่วนในเรื่องของคนแอบอ้างเนี่ยก็คือพี่บอยก็ยืนยันว่าไม่สนใจไม่สนใจแล้วก็ไม่รู้จักแน่นอนแต่จริงๆแล้วคนดังอ่ะมันถ้าดังมากๆมันย่อมมีคนแอบอ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวนี้การจะเข้าวงการจำไว้เลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะเข้าวงการถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องเสียเงินก้อนเยอะไม่มีจริงไม่มีถ้าเข้าวงการส่วนใหญ่หรือจะให้ดีนะหาทางเช็คหรืออินบ็อกซ์ไปถามดาราเขาเลยใช่จริงๆนะถูกต้องนะครับ